สวัสดีค่ะมันนี่ไอซี่ก็จะมาแฮปปี้วันไทยย้อนหลังนะวันนี้วันที่15ใช่ไหมวันนี้ต่อให้เมื่อวานวันที่14ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษไปกว่าวันอาทิตย์ธรรมดาแสนหวานอะไรเลยนะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์มาทำงานก็ได้พบปะเพื่อนๆแล้วก็มานั่งสอยส้มตำแล้วก็แกงเห็ดกันตามภาษาคนหิวนะแล้วก็คือมันเป็นอุปประจำของเรา2คนใช่ไหมคะป้าเนนเป็นเมนูอะไรคะต้มตำแล้วก็เห็ดเผาะใช่แล้วตอนแรกต้องเห็ดเผาะเท่านั้นนะคะไม่เผาะไม่ใช่เราสองคนแน่นอนเพราะว่าคือจะมากินที่เนี่ยจะต้องแบบเห็ดเผาะเป็นเมนูแรกที่ติ๊กแล้วคือแบบเราเคยกินแบบว่าอลังการงานสร้าง2คนล่อไปประมาณ 7-800 จนเรามาถึงจุดนี้ได้เพราะว่าเราแบบได้เจอแล้วในสิ่งที่ใช่เพราะว่าตอนนั้นเรามากินโอ้โหทั้งไข่เจียวทั้งยำปูอะไรก็ไม่รู้ยังไม่ใช่สักทีกินไม่หมดด้วยเนี่ยมาเจอเห็ดเผาะในสิ่งที่ใช่แล้วก็เลยเออแซ่บแล้วเจอคนที่ใช่เหรอหรืออะไรที่ใช่อะไรไม่เจอยังไม่เจอค่ะก็เหี่ยวแห้งกันต่อไปนะคะสำหรับบันนี่ไอซี่เออบันนี่ปานินด้วยนี่หว่าในวันที่14วาเลนไทน์ที่ไม่มีเซอร์ไพรส์ใดๆทั้งสิ้นเลยโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะไปละบ๊ายบายมึงไม่น่า